ขาเจริญพรสำหรับงานประจำปีของหยกพิจิตรนั้นถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นงานรวมพลังของประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพิจิตรโดยอย่างยิ่งงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรซึ่งได้จัดมาตั้งแต่ปี2551จนถึงบัดนี้ถ้าถามว่าไอ้คำว่าไหลเรือไฟเนี่ยทำไมต้องมาเกิดที่พิจิตรทำไมต้องมานำมาบูชาหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนั้นถือว่าเป็นเมืองน้ำมีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำน่านแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรภูมิประเทศล้วนมีห้วยหนองคลองบึงสระเป็นจำนวนมากหมู่บ้านในจังหวัดพิจิตรก็มีชื่อเกี่ยวกับห้วยหนองคลองบึงประการที่สองคนพิจิตรนั้นให้ความเคารพบูชาองค์พ่อเพชรเป็นพระสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่งซึ่งเป็นพระคู่บ้านของเมืองพิจิตรมีการก่อสร้างนับพันปีมาประการที่สามการบูชาในพระพุทธศาสนานั้นนอกจากดอกไม้ธูปเทียนแล้วเราก็นิยมใช้ไฟบูชาเช่นการจะบูชาพระเราก็จุดธูปจุดเทียนกันนั่นคือการใช้ไฟบูชาประการสุดท้ายก็คือพิจิตรนั้นมีประเพณีแข่งขันเรือยาวที่บรรลือนามเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในประเทศไทยด้วยพลังศรัทธาจึงได้หล่อหลอมเหล่านี้เป็นไหลเรือไฟประทีปนาวาบูชาหมอเพชรคือนำสายน้ำตามประเพณีแข่งขันเรือยาวนำศรัทธานำดวงประทีปน้อมนำมาบูชาหมอเพชรดังนั้นขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันในงานมรดกการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรระหว่างวันที่21ถึง31มกราคมทุกปี